กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันแล้วก็อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบเพิ่มเติมในเรื่องของดวงชะตาเนี่ยฝากข่าวถึงน้องๆดีกว่าเพราะว่าหลายท่านจะส่ง SMS เข้ามาถามเรื่องการเรียนเยอะเลยแล้วก็โดยเฉพาะใครที่อยากจะเรียนนะหรือว่าสนใจในงานการผลิตสื่อนะคะทางโทรทัศน์เองก็ตามแอนิเมชันภาพยนตร์หรือแม้กระทั่งรายการนะคะตอนนี้ค่ะทางสถาบันการตนาเองก็เปิดรับตรงนะคะนักศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วนะคะซึ่งเป็นหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตนะคะแขนงวิชาการผลิตภาพยนตร์แอนิเมชันแล้วก็รายการโทรทัศน์เพื่อการสื่อสารข้ามสื่อด้วยน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามนะหรือว่าดูรายละเอียดได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10เมษายนนะคะฉะนั้นใครที่สนใจก็เข้าไปที่เว็บไซต์เลย www.gantanainstitute.ac.th นะคะแล้วก็สามารถดาวน์โหลดใบสมัครยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้นะคะที่สถาบันการตนาหรือว่าจะส่งไปตามไปรษณีย์ก็ได้เดี๋ยวจะมีที่อยู่นะติดต่อสอบถามกันที่เบอร์โทรศัพท์0985564151นะคะแล้วก็0349644412นั่นเองนะใครอยากที่จะศึกษาโดยตรงนะลงพื้นที่จริงมีอุปกรณ์ให้ได้เรียนรู้แล้วก็ทฤษฎีรวมไปถึงหลักสูตรต่างๆเนี่ยนะคะเรามีทั้งอาจารย์นะคะผู้เชี่ยวชาญในวงการบันเทิงเนี่ยมาให้ความรู้กับน้องๆตลอดเลยนะก็ติดต่อสอบถามกันได้นะคะก็เป็นโอกาสดีนะโดยเฉพาะน้องๆที่มีความสนใจทางด้านนี้เนี่ยโอ้ได้เรียนทั้งทางทฤษฎีและที่สำคัญได้ลงมือปฏิบัติด้วยเนี่ยผมถือว่ามันจะทำให้เราได้เปรียบเวลาเราจบการศึกษาแล้วจะต้องออกไปหางานโดยตรงใช่นะเอาละนะตอนนี้เรามาทาง SMS กันบ้างดีกว่านะคะ SMS ต่อมานะคะคุณ A ค่ะ18สิงหาคม2522 3:25 วันเสาร์ตกงานมา7เดือนแล้วแล้วก็บอกว่าแฟนชายบอกเลิกเพิ่งจะบอกเลิกไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเอาเรื่องงานก่อนนะครับก็คือกาลกินีเนี่ยสัมพันธ์ถึงเรื่องงานตั้งแต่ในช่วงรอยต่อระหว่างย่าง36นะกัมมะเป็นกาลีเลยแหละ7เดือนก็พอดีฮะก่อนจะเข้าอายุย่างหรือว่าจังหวะรอยต่อเปลี่ยนผ่านกาลีก็สัมพันธ์ถึงก็อย่างนี้นะครับแต่ว่าปีจรเนี่ยในช่วงย่าง37เนี่ยจากนี้ไปจนถึงสิงหาเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสในการริเริ่มงานใหม่ๆนะครับช่วงประมาณเดือนพฤษภามิถุนายนนะครับก็ขวนขวายหน่อยและปีนี้คุณถ้ามีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นสุภาพบุรุษนะครับพอที่จะให้การอุปถัมภ์ช่วยเหลือในเรื่องของการเริ่มต้นทำงานได้นะตอนนี้ไปบริจาคในส่วนของทุนการศึกษาส่วนเกณฑ์ความรักเนี่ยมันโยงทั้งหินะมรณะนะมันก็ไม่ค่อยจะสมหวังสักเท่าไหร่อยู่แล้วเอาเรื่องงานก่อนเกณฑ์รักใหม่จะเข้ามาย่าง38 SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณเตยค่ะ14มีนาคม2538นะคะเวลาเกิด 16:26 วันอังคารการเรียนกับความรักค่ะคำพูดนั้นสำคัญชะไหนปีนี้จะพูดจาอะไรถนอมความถนอมน้ำใจกันหน่อยแต่ในทางกลับกันถ้าคุณยังโสดอยู่นะครับปีนี้จะมีเกณฑ์รักใหม่ช่วงประมาณไตรมาสที่3ส่วนในเรื่องของการเรียนเป็นอย่างไรเตือนส่วนใหญ่รักมาการศึกษามักจะมีปัญหาของคุณเนี่ยย่าง23นะครับถ้าไม่ได้ถึงจังหวะจะโกนที่จบจริงๆเนี่ยเดือดร้อนนะตั้งใจเยอะๆหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยถวายชุดสังฆทานยาเป็นประจำครับมาในส่วนอีเมลกันบ้างดีกว่าจากคุณภาคินนะคะก็ส่งข้อมูลเข้ามาใหม่เพิ่มเติมนะเกิดวันที่8มีนาคม2515เวลาเกิดตี2ระบุว่าเป็นวันพุธครับเขาถามว่าตกลงเป็นวันพุธหรือเปล่าเพราะว่าในคนสมัยก่อนเนี่ยไม่ลงรายละเอียดเอาไว้ความจริง2515เนี่ยก็หลังผมปีนึงก็ในแง่ของการบันทึกข้อมูลก็น่าจะเป็นปัจจุบันสากลแล้วนะยิ่งถ้าคุณเกิดโรงพยาบาลด้วยนะครับเวลาเกิดก็ไม่น่าจะผิดพลาดก็คือในทางสากลเนี่ยทางจันทรคติเนี่ยเป็นคนวันพุธแต่ว่าในทางโหราศาสตร์เนี่ยฟ้ายังไม่สว่างถือว่าเป็นคนวันอังคารอยู่ครับจ้ะแล้วก็ถามว่าลัคนาราศีอะไรจังหวัดน่าน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 ตี2ตรงนะลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกนะครับก็ด้วยพื้นชะตาเสาเล็งดวงเป็นปินทุบาทก็ไม่ค่อยสมหวังในเรื่องของคู่เท่าไหร่นะครับและช่วงนี้ต้องระวังอุบัติเหตุด้วยเพราะทั้งอังคารเสาสถิตอยู่ในราศีเกิด
นะครับจนถึงช่วงประมาณกลางกันยาครับอาชีพค่ะเป็นหัวหน้างานนะคะทำเกี่ยวกับเคมีพันธุ์เดี๋ยวกำลังดูนะครับคือถ้าถามว่ามันเด่นไหมในพิจารณาเนี่ยก็เรื่อยๆนะครับไม่ได้ถึงขนาดโดดเด่นเป็นพิเศษฝากไว้พิจารณาถ้ามีโอกาสนะดวงนี้ผมเชียร์นะถ้าคุณอยากจะเรียนโหราศาสตร์มันอยู่เรือนเงินด้วยอันนี้อาจจะทำอาชีพหลักอยู่แล้วก็ถ้าอยากจะทำอาชีพเสริมเพราะด้วยพื้นชะตาคุณเป็นคนที่เก็บทุกเม็ดเป็นคนที่ละเอียดนะครับแล้วผมเชียร์จริงๆนะมันอาจจะไม่ได้เป็นแค่อาชีพเสริมความรักค่ะอายุน้อยกว่าดีไหมคะเกณฑ์ความรักของคุณเนี่ยน้อยหรือมากไม่ใช่สาระแต่ส่วนใหญ่อยู่กันแล้วมักจะมีปัญหาขัดแย้งกันอยู่เนืองหลังจากคบหาไปสักระยะเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูและปีจรเนี้ยเกณฑ์ความรักก็ยังไม่ค่อยเด่นชัดดูไปก่อนไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจแล้วก็ถ้ามีโอกาสหมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงที่วัดให้ต่อเนื่องครับเลขบ้านทับ25ค่ะ25จันทร์พระฤหัสเป็นดาวคู่ธาตุดินครับมีหลักฐานความมั่นคงเป็นคนตรงและมีเสน่ห์ทะเบียนรถ448644ระวังเชื่อคนง่ายแต่6ระวังความมัวเมาลุ่มหลงชนะพระพุทธมนต์แตะที่เลข8 1206ค่ะเก็บเงินไม่ดูเก็บเงินไม่ยากนะครับก็อันนี้ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แปะที่เลข0จ้ะเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างค่ะเริ่มกันที่ศุกร์1เมษายนนะครับก็คือศุกร์นี้สามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภทเลยครับ 8:01 น.ถึง 8:30 น.คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยจันทร์ที่4เมษายนเช่นเดียวกันวันนี้เลิกล่างมีดีถีที่ดีอย่างวันฟูก็สามารถประกอบการมงคลได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ 15:31 น.ถึง 16:00 น.แต่คนที่เกิดวันอังคารเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่6เมษายนวันนี้เลี่ยงประกอบการมงคลทางน้ำนะครับเนื่องจากเลิกล่างมีดีถีอย่างวันจมแต่ที่เหลือสามารถดำเนินการได้เพราะทางกัลยโยคนั้นเป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะช่วงเวลาที่ดีที่สุด 17:01 น.ถึง 17:30 น.ครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ปิดท้ายในช่วงครึ่งแรกของเดือนกับวันเสาร์ที่9เมษายนครับวันนี้เลิกล่างมีดีทีกลางๆอย่างวันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดีก็สามารถที่จะประกอบการมงคลได้เพียงแต่ว่าวันนี้อัคคนิโรธตกนะไม่ว่าจะเป็นขึ้นหรือว่าแรม3ค่ำตกในน้ำก็เลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำที่เหลือสามารถดำเนินการได้ครับเนื่องจากตลอดทั้งวันเลยเลิกบนเป็นมหัทโนเลิกเลิกเศรษฐีเลิกพ่อค้าช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ 7:31 น.ถึง 8:00 น.แต่คนที่เกิดวันพระศุกร์ดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ก็เป็นส่วนเลิกงามยามดีนั่นเองนะคะแล้วก็คุณผู้ชมเองก็สามารถที่จะติดตามนะคะรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 น.ถึง 10:00 น.ตรงนะคะแล้วก็วันนี้ก่อนจะจากกันไปฝากไว้ค่ะสำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆจิตมีเอาไว้ตรองสมองมีเอาไว้คิดชีวิตมีเอาไว้ต่อสู้ศัตรูมีเอาไว้เพิ่มพลังเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ